แค่นี้ค่ะไอศกรีมจากสเวนเซนส์วันนี้เราจะเอาไอศกรีมนะคะมาทำวัฟเฟิลค่ะมาค่ะมาแล้วหอมมากอ่ะไม่เฮ้ยมันอาจจะเป็นได้ก็ได้นะรอเวลาโอ้ยควันมันยังมีอยู่แต่ว่าน้ำมันยังดีอยู่ไอ้น้ำมันยังดีแกถ้าควันมันยังว่าถ้ามันไหม้อะแสดงว่าคือมันไหม้เกลี่ยจนไม่เหลืออะไรแล้วนั่นเลยควันหมดบอกว่าเดี๋ยวมันไหม้เนี่ยมันยังไม่สุกเลยมันยังเป็นน้ำอยู่เลยต้องติดก่อนปิดก่อนมันให้ต้องมันต้องพีกกว่านี้มันเปิดออกมาแล้วมันต้องแบบไหม้ติดกระทะเออมันต้องพักสักครู่หนึ่งครับคือแกต้องรีบเปิดอะไรจริงว้าวมันเป็นวัฟเฟิลจริงด้วยไหนวะนี่ไงมันเป็นมันอาจจะเป็นแผ่นกรอบๆก็ได้นะเว้ยเฮ้ยขมใช่มันไหม้ไงมันไหม้วัตถุดิบในการทำวัฟเฟิลของเรานั่นก็เป็นไอติมนะคะ okay. เดี๋ยวจะเข้าไปซื้อไอติมสักครู่นึงนะคะฝากกล้องอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมาโอเคเร็วๆนะไปนานไปแล้วดูเต้นจะไม่รู้จะเต้นยังไงแล้วเนี่ยนานมากเวลีลองชาฟออะอะอะทำไมถึงมานั่งอยู่ตรงนี้ทำไมถึงกินไอติมด้วยไหนบอกจะแวะเข้ามาซื้อแป๊บเดียวไงโมแล้วนี่ปล่อยพี่กับชอยรออยู่หน้าร้านนานมากอ้าวเหรออันนี้เรียกว่าอะไรไอติมแล้วเวลาเราจะกินไอติมเราไงจ่ายตังค์เรียกว่าอะไรซื้อไอติมไม่ใช่ก็ไม่ใช่ว่าให้แกมาแบบนั่งกินชิวๆคนเดียวแล้วพวกฉันรออย่างเงี้ยนะหรอแกบอกแกต้องใช้พลังงานในการทำอาหารแล้วพวกฉันเนี่ยอิ่มบุญอิ่มทิพย์กันแล้วไงเนี่ยสั่งไอติมมากินคนเดียวเนี่ยมึงถามตบเคี้ยวเนี่ย อันนี้สตรอเบอรี่ตรงเห็นลาเคฟถ้างั้นเอามาก่อนจะได้ไม่ต้องเคี้ยว เป็นไอติมสติกกี้ชิวี่ช็อกโกแลตใช่ป่ะแบบเคฟแบบเมืองๆเลยแล้วก็มีซอสดูรันดูเฮลันแทนนัทจาวของบอกเลยกินกับสตรอเบอรี่นี่คือแบบชิ้นแน่นดีอีกละแต่ไม่รู้ว่าดียังไงเขากินคนเดียวไงมองหน้าพี่ชอยมองหน้าพี่เขากินคนเดียวชอยก็เดี๋ยวเรากลับไปทำมาโค้ดให้กินไม่เอาอยากกินสเวนเซ่นนะเดี๋ยวซื้อกินสเวนเซ่นไปทำมาโค้ดให้กินไงไม่ใช่อยากกินเมนูใหม่เออไม่ถ่ายแล้วโอเคทุกคนคะเดี๋ยววันนี้โมต้องบล็อกเองแล้วนะคะก็เดี๋ยวไปเถอะชอยไปเฮ้ยอันนี้จานเขายังไม่ได้จ่ายตังค์เอามาฮะทุกคนนะคะโจรค่ะอยากกินก็สั่งอยู่โน้สั่งขอเมนูได้ค่ะค่ะขอเมนูนะคะเมนูนะคะเมนูวาเลนไทน์สเปเชียลนะคะวาเลนไทน์สเปเชียลนะคะเมนูใหม่นี่ไงมีอะไรบ้างสตรอเบอรี่นูเทลล่าเครปแล้วก็สตรอเบอรี่นูเทลล่าฟองดูอันนี้สำหรับที่แบบมาหลายคนอันนี้แบบจะมากินคนเดียวหรือมากินกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือแบบเป็นคู่ก็ได้หรือมากินกับเพื่อนก็ได้อันนี้ที่กินคนเดียวนะเอานูเทลล่าฟองดูโอ้อุ้ยน่ากินอ่ะอันนี้คือฟองดูนูเทลล่าเหรอใช่โอ้ชอบปกติคือดีถ้าจิ้มนะไหนไหนไหนเมื่อกี้กินแบบปกติแล้วแบบจิ้มแบบฟองดูเข้มข้นเข้มข้นทุกคนดูนี่มีทั้งกล้วยมีทั้งสตรอเบอรี่ไอติม4รสอันนี้เป็นรสช็อกโกแลตรสเบอร์รี่สตรอเบอรี่ช็อกโกแลตชังแล้วก็สตรอเบอรี่ชีสเค้กนะคะแล้วก็แบบมีสตรอเบอรี่คือแน่นมากแล้วก็แบบซอสนูเทลล่าคืออร่อยมากจริงๆเครปอร่อยใช่มั้ยเครปเป็นไงเครปอร่อยมากเวอร์ดูนะนี่ต้องปอกไอติมลงไปด้วยว่าฉันนั่งกินทำไมแล้วตอนนี้คืออะไรเรามาเริ่มทำกันแบบจริงจังกันเลยดีกว่าแป้งแพนเค้กตอกไข่
วันนี้เราจะทำแบบที่เราไปกินมาเราขโมยสูตรที่เซเว่นเซ่นได้ปะเราเห็นเขาใส่นูเทลล่าแล้วมันอร่อยใส่นูเทลล่าเราไปหมดเลยโหอร่อยแน่ๆเลยอ่ะเราอาจจะใส่ไอติมลงไป2รสสติ๊กกี้ชิวี่ช็อกโกแลตโอ้ยเหมือนมันวิ่งหนีอ่ะเนื้อมันหนืดมากอ่ะทุกอย่างมันเข้มข้นมากมันจะต้องเป็นวอฟเฟิลที่เจ๋งมากเลยแกไม่ทานเนยเหรอแกลืมใส่เนยแล้วทานตรงนี้แทนแล้วก็ไม่เป็นไรหอมหอมมันตอนอยู่ในไดซ์เซเว่นเซ่นสุกแล้วเหรอทำไมสุกเร็วจังอ่ะอาหารโอ้ยทำไมมันไหม้อ่ะตรงนี้ยังไม่สุกลองใหม่อีกอันไหมวาฟเฟิลสุดยอดเลยโดนแอคขาด้วยอีวอีวมากโอ้โหเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมมันเป็นแบบนั้นน่ะเหมือนขี้เลยอ่ะไม่ต่างจากเดิมเลยทำขายไหมดูคล่องแล้วอ่ะอันที่สองไปกินที่ร้านเซเว่นเซ่นดีกว่าไหมอะไรนะไปกินที่ร้านเซเว่นเซ่นดีกว่าไหมหน้าตาแบบนี้ดูเทียบอ่ะขอภาพอินเสิร์ตระหว่างของของฉันกับของที่เขาขายพอละสถานะมึงละพอละนี่หน่อยทานหน่อยเผื่อมันจะน่ากินขึ้นไม่ต่างจะบอกและนี่ก็คือวาฟเฟิลที่ทำจากไอศกรีมของเซเว่นเซ่นพูดกระแดะอย่างนี้กูว่าคนกดออกแน่เลยวะไม่หรอกมึงคิดมากและนี่ก็คือไอศกรีมเป็นมึงกดออกไหมออกแล้วไอศกรีมวาฟเฟิลนะคะจากไอศกรีมเซเว่นเซ่นแล้วก็นูเทลล่ามีกลิ่นสตรอเบอรี่กลิ่นช็อกโกแลตเหมาะกับเดือนแห่งความรักถ้าทำให้แฟนหรือทำให้คนที่รักก็จะมีความสุขหนูแนะนำว่าพาเขาไปกินดีกว่าพาเขาไปกินเหรอพาไปกินพาไปกินที่ไหนหรอที่ร้านเขาแหละเวลาพาไปกินต้องแอบไปกินป่ะเวลาวันนี้มีบทเรียนสอนให้รู้ว่าไอศกรีมไม่สามารถทำเป็นวาฟเฟิลได้นะคะแต่ว่านั่นแหละไปกินวาเลนไทน์สเปเชียลที่เซเว่นเซ่นกันดีกว่าค่ะบ๊ายบายคงไว้ได้แค่กลิ่นที่ไม่เคยเลือนลายังหอมดังวันเก่ายาเมื่อลมโชยมาเดี๋ยวไอศกรีมไปแช่ช่องฟรีซก่อนระหว่างรอคัทคัทคัทบอกว่าไอ้คัทไงคัทสิวะคัทสิก็ไก่ขอไข่ขอขวดก็ควายคัดสิกูบอกไว้คัดไงขอคนขอละครังคัดแม่งคัดเว้ยคัด